ครับผมแอนมิชชันทาวน์นะครับอยู่ด้วยกันที่ The Ant Guitar ครับที่นี่มีแต่กีตาร์เสียงดีครับเพื่อนครับใครที่อยากเล่นเพลงธรรมดาธรรมดาให้ฟังดูพิเศษนะครับต้องดูคลิปนี้นะครับวันนี้จะปรุงแต่งจากเพลงที่เป็นคอร์ดธรรมดาเนี่ยให้มันออกไปสไตล์เป็นแบบเป็นบลูส์หน่อยๆด้วยการทำให้คอร์ดเหล่านั้นน่ะติด7นับไปเลย A B C D E F G G คือตัวที่7แต่ G ที่มันอยู่ในสเกล A มันต้องติดชาร์ปเพราะฉะนั้นถ้าแฟด7คือเอาชาร์ปออกอันนี้เพื่อนๆฟังจะงงเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยใช้วิธีจำไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราไปหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยมันจะวนเป็นวงกลมคำตอบมันจะวนเป็นวงกลมนะฮะถ้าเพลงอยู่ในคีย์ A ให้เติมโน้ตตัว G เข้าไปจากคอร์ด A นะใส่ตัว G เข้าไปไม่ว่าจะเป็นตัว G ที่สาย3หรือตัว G ที่สาย1มันก็จะฟังดูเป็นแบบบลูส์แล้วครับผมคอร์ดที่1คือคอร์ด A ในคีย์ A คอร์ดที่4คืออะไรครับ A B C D คอร์ดที่4ลองใส่จากที่เป็น A ไปดีปกติก็เป็น A7 ไป D7 แล้วไปคอร์ดที่5 E7 แค่นี้นะต้อนรับค่ะต้อนรับอะไรครับเข้าไปในห้องเย็นๆจะเห็นโอ้ป้ายค่ะเด็กเท่เขากำลังทำขนมอยู่อ๋อแต่คุณไม่ได้มาขอเงินผมเลยใช่ไหมวันนี้ไม่ได้มาขอแล้วนะโอเคงั้นคุณเตรียมตัวไปเรียนเดี๋ยวผมตามเข้าไปผมขออัดคลิปนี้ก่อนแป๊บนึงโอเคครับลองดูนะจาก A ธรรมดาเป็น A7 จะแบบไหนก็ได้จาก D ธรรมดา D major นี่แหละเป็น D7 E ก็เป็น E7 ใส่ชัฟเฟิลเข้าไป A7 นะครับทีนี้มันจะมีเรื่องการมิวเข้าไปด้วยแต่ไม่เป็นไรช่วงแรกๆเล่นให้มันมีเสียงก่อนเก่งไหมครับขอบคุณครับไปในห้องอาหารหรูๆทั้งนั้นเลยอาหารหรูๆทั้งนั้นเลยเหรอผมจะต้องขอตัวท่านผู้ชมไปกินอาหารหรูๆกับลูกสาวผมก่อนนะครับเอาพื้นฐานพวกนี้ไปใช้ประกอบเป็นเพลงนะครับเล่นไม่ต้องเหมือนผมทุกอย่างครับเล่นให้เป็นตัวเองที่สำคัญที่สุดต้องเล่นให้มีความสุขครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ